คริสต์มาสปีนี้งานแต่งพี่มาร์กี้เลยถือว่าเป็นของขวัญของทุกคนแล้วกันผมว่าแบบผมเองก็ได้ดีใจที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในงานแต่งพี่มาร์กี้วันที่24เนี่ยปีใหม่กับขอนแก่นครับมีกิจกรรมแพลนไว้ทำอะไรไหมคะที่นู่นไม่มีอะไรพิเศษนะครับอย่างมากก็อาจจะกินข้าวกันที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแบบอารมณ์ตีมาอะไรเงี้ยครับให้แบบให้คุณพ่อได้สนุกเอนเตอร์เทนเขาหน่อยอะไรเงี้ยครับไม่รับงานเลยช่วงปีใหม่มี29มีครับวันที่29มีแต่ว่าปีใหม่ช่วงปีใหม่เลยไม่ได้รับงานมีแค่ในครอบครัวใช่ไหมคะณเดชน์มีคนนอกครอบครัวไปด้วยไหมไม่มีไม่มีน้องก็เป็นคนในครอบครัวหรือยังฮะน้องยาย่าเป็นคนในครอบครัวน้องเขาก็ไปกับที่บ้านครับผมไม่ว่างชวนหรือยังเอ่ยจริงๆแล้วก็เวลาเราจะไปไหนอะไรมาไหนก็จะชวนกันแต่ว่าบางทีบางอย่างที่มันไม่ตรงกันหรืออะไรเงี้ยก็จะไม่ได้ชวนครับผมอย่างปีนี้ตรงไหมคะณเดชปีนี้ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ครับอาจจะไม่ได้เห็นภาพเราคู่กันเนาะครับผมถามเรื่องเค้กเลยละกันวันเกิดที่น้องยาย่าทำให้ใช่ไหมอ๋อก็เป็นเค้กที่เขาทำให้คุณพ่อแหละครับผมก็เอามาเป่าอะไรเงี้ยจริงๆก็เป็นกุศโลบายให้กับคุณพ่อด้วยแหละก็คือแบบอยากให้เขาเหมือนเป็นงานพิเศษนะอะไรจริงๆในวันเกิดผมอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้แบบคุณพ่อได้เป่าได้เหมือนกับทุกคนมาแบบร่วมยินดีอะไรเงี้ยกับคุณพ่ออะไรเงี้ยแค่นั้นเองหรือว่าน้องทำเองด้วยทำใช่เขาทำเองจริงเขาทำไปฝากที่กองไปฝากอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมได้ชิมไหมคะเนี่ยอร่อยไหมลูกอร่อยครับอร่อยชิมบ่อยแล้วใช่ไหมน้องบอกว่าไม่อร่อยได้ไงเพราะมันเป็นสูตรสำเร็จมาอยู่แล้วเทอย่างเดียวอะไรเงี้ยฮะไม่ได้มีอะไรมากครับไม่มีอะไรพิเศษครับแก้วอวยบอกว่าเป็นเพลงอร่อยที่สุดในโลกก็อร่อยจริงๆแหละครับผมแม่แก้วก็มีแบบแท็กคอมเมนต์หัวใจรัวๆให้ยาย่าด้วยนะครับก็แม่คงขอบใจน้องอะไรเงี้ยด้วยครับที่แบบว่าได้ทำมาให้อะไรอันนี้เป็นปีแรกไหมคะที่น้องทำเค้กให้รัวปกติน้องทำให้เป็นประจำอยู่แล้วก็มีอะไรพิเศษอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วครับผมใช่เรียกว่าเซอร์ไพรส์เราตลอดใช่ไหมประมาณนั้นก็ได้ครับในไอจีก็อวยพรหวานเลยนะคะให้นายครับผมก็ขอบคุณน้องมากเลยครับขอบคุณยาย่าครับมีอะไรจะพูดถึงยาย่าไหมคะณเดชไม่มีครับเดี๋ยวไปพูดกันเองได้ครับพี่ของขวัญแล้วของขวัญของขวัญไม่มีอะไรพิเศษเลยครับไม่มีอะไรพิเศษใช่ตอนนี้ทำงานกันแบบต่างคนต่างกันทำงานกันเยอะมากเวลาแบบจะเจอกันแบบแทบไม่ค่อยมีเลยอย่างเราปีนี้จะซื้อมีของขวัญพิเศษตัวเองหรือว่าไม่มีนะครับผมไม่มีก็น่าจะอยู่กับที่บ้านแหละครับปกติวันเกิดเราซีเรียสมากขนาดไหนคะการแบบความพิเศษในวันเกิดของเราอะไรเงี้ยทุกปีส่วนมากจะชนกับงานตลอดเลยนะครับไม่ค่อยว่างเลยอะไรเงี้ยก็ชินแล้วครับจริงๆสำหรับผมหาความสุขได้นอกเหนือจากวันเกิดค่อนข้างเยอะจริงๆวันเกิดก็คือเราก็ต้องแบบเรียกว่าขอบคุณคนที่ให้กำเนิดเราขอบคุณคนที่เลี้ยงดูเราขอบคุณครอบครัวอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่ามันสำคัญได้มากกว่าตั้งใจทำอะไรเป็นพิเศษไหมคะแบบตั้งใจทำอะไรเป็นพิเศษไหมแบบตั้งปีหน้าก็คงจะเป็นละครแหละครับเรื่องลิขิตรักข้ามดวงดาวนี่แหละครับที่แบบจะต้องทำงานกันค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็หนักหน่อยอะไรเงี้ยเรื่องปฏิทินการปฏิทินเป็นไงบ้างสนุกสนุกมากอากาศดีมากครับแล้วก็ได้ข่าวว่าแฟนๆก็ไปรอกันวันนั้นมีหลายคนครับมีทั้งหมากทั้งคิมมีทั้งเจมมามีทั้งพี่เจนนี่ทั้งพี่มาร์กี้ก็ดีใจครับยังไงคะอากาศมันหนาวเหรอคะถึงไปนั่งเบียดกันอ๋อนั่นอาจจะเป็นช่วงโมเมนต์ที่ถ่ายรูปรวมอะไรเงี้ยครับผมก็เลยอาจจะมีเบียดกันนิดนึงจริงๆพี่ๆเขาเชียร์ไหมคะพี่ๆเขาเชียร์ให้เราเล่นกันไหมหรือว่าเราเล่นกันเองเขาส่วนมากก็จะเชียร์แหละครับผมเขาจะเชียร์อะไรเงี้ยเราไม่ค่อยฆ่าตัวตายกันอยู่แล้วครับไปเดทกันอ๋อเหรอฮะก็อาจจะถือว่าเป็นเขาเรียกว่างานที่ทำให้เราได้มาเจอกันมากกว่าเพราะว่ามันต่างคนต่างทำงานมาสักพักนึงอะไรเงี้ยมันก็ถือว่ามีโอกาสได้ทำงานด้วยกันอีกครั้งนึงเพราะว่าไม่ได้ทำงานด้วยกันแบบออกอีเวนต์หรือออกอะไรแบบนี้มานานมากแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้เขินอะไรครับไม่ได้เขินอะไรครับผมครับผมเรื่องบนขึ้น BTS อ๋อที่อยากรู้ว่าในถุงมันคือมะขามหรือเปล่ามะขามเทศครับมะขามเทศเป็นไงมาไงครับพอดีว่าถือติดมาแล้วทีเนี้ยรถมันติดมากก็เลยขึ้น BTS จะเอาฟิล์มไปล้าง
ก็เลยตัดสินใจที่จะขึ้น BTS ไปครับผมก็เป็นอย่างนั้นแหละครับบรรยากาศผมไปออกกำลังกายมาแล้วก็เลยแบบรถติดไม่ไหวขับรถไม่ไหวก็เลยแบบขึ้นวีเทสก็ได้วะอะไรเงี้ยไม่คิดว่าแบบจะพลางตัวอะไรหน่อยเลยไม่นะครับไม่ครับไม่ครับเราเห็นรูปเห็นผมมีความสุขนะเวลาผมได้ทำอะไรที่แบบคนทั่วไปเขาทำกันคนมาดูขอถ่ายรูปไหมคะณเดชน์บนวีเทสไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับก็จะมีแบบถ้าเบียดเบียดกันหน่อยก็ขอใกล้ๆอะไรครับแต่ว่าถ้าแบบมาแบบเยอะๆไม่มีไม่มีเห็นรูปที่เขาแชร์กันแล้วว่าไงบ้างก็โอเคก็ปกติดีครับผมไม่ได้แต่งแต้มอะไรครับอย่างล่าสุดมันมีคนแบบว่ารวบรวมแฟชั่นณเดชน์บน BTS แล้วครับเราได้ดูเห็นมั้ยฮะกระทู้นี้พอจะจำได้อยู่ครับว่าตัวเองเคยแต่งตัวแบบไหนขึ้น BTS บ้างปกติแล้วก็คุณแต่งตัวชิลๆหรือเปล่าคะจริงๆแล้วผมไม่ค่อยอะไรนะผมว่ามันก็คือถ้าไม่ใช่ผมคนที่แต่งแบบนี้ก็คงไม่เป็นไรอ่ะแต่ว่าเราแบบอาจจะเป็นนักแสดงบ้างก็เลยแบบเฮ้ยทำไมแต่งตัวแบบนี้ได้วะอะไรเงี้ยคนก็ยังมองว่าติดดินเราเป็นตุ๊กตาแต่ว่าก็ยังติดดินอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็คงแบบใครๆก็คงอยากแต่งงี้มั้งครับเอาจริงๆแล้วมันก็สบายดีด้วยครับผมก็แต่งแบบเนี้ยมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยแบบก็เป็นตัวของเราบ้างอะไรในบางครั้งก็สบายๆแฟนว่าไงบ้างที่เจอภาพคงโปร่งนั่นแหละครับคงแบบเข้าใจแล้วอะไรเงี้ยไม่นะครับไม่ครับก็ยิ้มให้ก็แบบว่าคุยปกติอะไรเงี้ยครับผมใช่ล่าสุดคนก็โฟกัสกางเกงสั้นใช่ไปออกกำลังกายมาครับไปยิ้มมาแล้วก็เลยแบบก็เลยตัดสินใจที่จะไม่ขับรถไปเพราะว่าร้านมันปิดหนึ่งทุ่มเลยต้องไปถึงก่อนปรากฏร้านปิดจะห้องร้านไปวันเกิดพอดีก็เลยไปหย่อนไว้เอาในบ้านเขาจริงๆเวลาเราเป็นดาราเป็นคนมีชื่อเสียงเนี่ยคนจะโฟกัสเยอะเราไม่คิดจะคิดลุกหรือว่าไงนะหรือว่าอยากเป็นตัวเองไปอย่างนี้แหละมันก็มีบ้างนะครับที่เราแบบแต่งตัวดีเราอยากแต่งตัวบางมันผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับในแต่ละวันนะครับบางทีแบบเราไม่ได้อะไรมากก็แต่งตัวแบบชิวๆอะไรเงี้ยบางทีแบบอยากดีหน่อยก็แต่งตัวดีก็ได้อะไรเงี้ยครับผมเหมือนเราไปเที่ยวเชียงใหม่อย่างเงี้ยเราก็อยากจะแบบใส่กางเกงแบบผ้าฝ้ายแบบบางๆใส่เสื้อแบบเสื้อเชิ้ตเฉยๆบางๆหรือว่าเสื้อยืดเฉยๆอะไรเงี้ยเสื้อกล้ามอย่างเงี้ยเรียกว่าเบื่อความหรูเบื่อความหรูหราอะไรเงี้ยหรอก็ไม่เชิงเบื่อหรอกครับก็แค่แบบมันก็เป็นอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะว่าเราไปออกกำลังกายมาเราก็เลยต้องใส่ชุดกีฬาเราก็เลยจะไปทำธุระในเมืองเราก็เลยต้องอาศัย BTS ไปแค่นั้นเองโอเคครับผม